หลายๆคนคิดว่าทุกคนไปดูแลแมงมุมนะจริงๆแล้วแมงมุมก็ยังดูแลทุกคนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะนอนแล้วทุกคนก็แบบโอ้แมงมุมไม่เลยอย่างที่เห็นในรูปที่โดนลากไปไหนก็เที่ยวทั้งเตียงนะยกเตียงกันไปเลยถ้าถามว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะครับพี่โดล่าก็มีบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็เพิ่งแยกกันมาผมเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่2ก็อยู่กับแมงมุมนั่นแหละฮะก็ขึ้นไปด้วยกันแม่พ่อและคนอื่นๆนะฮะก็ถามว่าสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้สุขภาพดีต้องใช้ว่าดีหน่อยนะครับไม่ได้มีช่วงมันจะมีช่วงก่อนหน้านี้ที่สุดครับผมน็อกไปเลยนะครับแล้วก็หลับไปยาวๆเลยอย่างที่เคยเห็นในข่าวใช่ไหมฮะที่พี่โดล่าเคยโพสแล้วเขาก็หลับยาวแล้วฟื้นมาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าพักฟื้นดูแลสุขภาพนะครับสำคัญดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนไตประกอบกันเพราะต้องฟอกไตนะตอนนี้ที่เป็นปัญหาในการของการใช้ชีวิตมากคือการฟอกไตนะก็แต่โดยรวมก็คือตอนนี้สุขภาพจิตดีนะฮะไม่เครียดเพราะว่าเที่ยวก็อย่างที่เห็นในรูปที่โดนลากไปไหนก็เที่ยวทั้งเตียงนะยกเตียงกันไปเลยนะครับแล้วก็เที่ยวแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่แบบไปแช่น้ำได้อะไรได้ก็ถือว่าดูแฮปปี้ดีครับเมื่อวานนี้เห็นแบบก็ยังเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับยังไม่ได้กลับมาก็คงอยู่นั่นยาวๆจนกระทั่งแบบรู้สึกว่าตอนนี้ก็ดูว่าก็รอว่ามีโอกาสร่างกายแข็งแรงถ้าร่างกายแข็งแรงก็น่าจะได้เป็นไตก็ต้องรอไตด้วยนะครับรอไตด้วยนะฮะเดี๋ยวผมยังไปตรวจร่างกายเผื่อไว้ด้วยว่าคอมแพตติเบิลหรือเปล่าไตเลยแล้วก็เราดูกันว่าอะไรก็ตามที่เรากับทุกคนกับครอบครัวช่วยได้ก็จะช่วยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าสุขภาพเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงพักฟื้นถามว่าสุขภาพดีไหมไม่ดีหรอกครับแต่เห็นยังอยู่บนเตียงกันมันไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงของช่วงที่อาการกำเริบไม่ได้มี SME กำเริบไม่ได้มีอาการแบบปวดหัวแบบหนักแบบทุกอย่างแต่ว่าถามว่าก็โอเคเป็นคนที่อ่อนแออยู่แล้วโดยสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าอยู่ช่วงพักฟื้นครับการอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลายาวนานมันเครียดนะฮะมันเครียดใช้คำนี้ว่ามันเครียดการได้อยู่ในที่ที่แบบการได้เที่ยวอ่ะได้ออกไปป่าไปเขาไปเซ็นทรัลน่ะไปช้อปปิ้งไปไหนก็ได้จะได้ใช้ชีวิตผมคิดว่ามันทำให้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นสุขภาพจิตดีทำมาซึ่งสุขภาพร่างกายที่ดีนะฮะก็เพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องของอากาศมีส่วนไหมมีส่วนแต่ผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับสุขภาพจิตนะครับการอยู่โรงพยาบาลนานๆไม่ค่อยโอเคหรอกครับก็ออกมาข้างนอกดีกว่ามาพักผ่อนแล้วเล่นมาไปเที่ยวมาเจอพี่น้องบ้านอาครับร่างกายไม่พร้อมครับแต่จิตใจก็พร้อมครับเพราะก่อนหน้านี้ผมยังเขาเพิ่งจัดงานวันเกิดพี่ดอลล่านะเขาออร์แกไนซ์ปาร์ตี้ไปชิมอาหารไปเทสติ้งไปนู่นไปนี่นะเขาก็ทำได้นะเขาทำเขาความคิดเขาคงอยู่นะครับไม่ใช่ไม่คงยังคงมากมากนะครับคือโอเคอาจจะแบบร่างกายไม่ได้รีสปอนส์กระยับกระโดดโลดเต้นได้เหมือนพวกเราแต่ความคิดก็ดีนะครับเป็นคนที่ความคิดคงแหลมคงมากมากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ เขาช่วยให้คำปรึกษาที่ดีได้เสมอคือยังห่วงงานอยากทำงานผมคิดคนนอนอยู่เฉยๆผมว่ามันไม่มีประโยชน์ครับผมคิดว่าเขาก็คงอยากทำอะไรอยู่แล้วนะครับก็ยังดูแลต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนคิดว่าทุกคนไปดูแลแมงมุมนะจริงๆแล้วแมงมุมก็ยังดูแลทุกคนอยู่นะครับก็ยังดูแลหลานก็อยู่ดูหน้าใช่ไหมยังดูแลผมนะครับบางทีก็ฝากซื้อข้าวซื้อปลามากินอะไรหรือยังเอาไอ้นี่ไหมนั่นไหมเขาไม่ใช่คนที่เป็นฝั่งตั้งรับอย่างเดียวเขายังเป็นคนที่ดูแลคนอื่นอยู่นะฮะคริสต์มาสเขาก็ซื้อของขวัญแจกทุกคนเขาแบบทำนู่นทำนี่คือไม่ใช่ว่าเราไปดูแลเขาอย่างเดียวนะเขาไม่ไ
มันก็ยังใช้ชีวิตแบบปกติระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อมแต่เขาเป็นคนดูแลคนอื่นมากๆเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะนอนแล้วทุกคนก็แบบโอ้ไม่เลยก็จะแบบไปกินอะไรอย่างเอาซอสบีฟมาฝากนะจ๊ะแบบไปทำร้านนี้ร้านนั้นอร่อยแบบเออไปมุมอยากกินข้าวร้านนี้จองกันหน่อยได้เลยคือเขาทำได้อยู่นะครับเขายังทำอะไรพวกนี้ได้อยู่เยอะนะครับอย่าคิดว่าเขาแบบป่วยแล้วแบบนอนอยู่เฉยๆไม่เขาพยายามที่จะลุกขึ้นมาทำหลายๆสิ่งที่ต้องทำในฐานะของพี่ในฐานะของลูกในฐานะของร้านของคนหนึ่งในครอบครัวเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นคนสปิริตมีสปิริตดีครับผมน้ำจิ้มไก่ย่างเสือใหญ่นะครับตอนนี้วางขายแล้วนะครับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่ฟู้ดแลนด์นะครับแล้วก็ที่กูเม่มาร์เก็ตนะครับลาซาด้าช้อปปี้ตลาดไทยออนไลน์แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะขยายตัวไปขายวางขายจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศนะครับภายในนี้แหละเดือน2เดือนนี้แหละนะครับผมส่วนเซิร์ชได้นะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลเซิร์ชคำว่าน้ำจิ้มไก่ย่างเสือใหญ่มีแฟนเพจอยู่นะครับผมก็สามารถติดตามได้แล้วก็อาจจะมีสินค้าอยู่เพิ่มเติมในอนาคตแต่ปัจจุบันเอาตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะเพิ่งเปิดเพิ่งขายเลยนะครับก็เป็นสินค้าใหม่จากทางผมนะครับแล้วก็ทางครอบครัวนะครับผมก็ขอฝากกับทุกท่านด้วยครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ